Oh no, five freaking months. Seriously. Freak Dad, สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาต่อคลิปเดลต้าลูนอีเตอร์เอกแล้วก็จำชื่อไม่ได้ความลับอีสเตอร์เอกและดีเทลต่างๆในเดลต้าลูนเยี่ยมก็นี่ก็เป็นคลิปที่สองนะครับหลังจากคลิปที่แล้วลงไปก็5เดือนที่แล้วก็จะบอกเหตุผลก่อนว่าทำไมถึงหายไปนานขนาดนี้ก็คือตอนแรกที่ผมทำคลิปแรกอ่ะมันรู้สึกว่ามันมีไฟมากเลยในช่วงนั้นว่าเฮ้ยอยากทำว่ะก็เลยทำไปคลิปหนึ่งเว้ยแล้วก็แบบน่าจะเดากันได้นะไฟหายปึ๊บ หายไปแบบไร้ร่องรอยแต่จู่วันนี้ก็กลับมามีไฟอีกรอบซึ่งก็งงเหมือนกันว่าเกิดขึ้นได้ไงแต่ก็นะถ้าเกิดปล่อยมันเป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็จะเป็นโปรเจกต์ค้างคาที่ไม่มีพาร์ท2ต่อไหนๆก็มีไฟแล้วมาต่อให้มันจบๆไปเลยดีกว่ามาถึงแม้ว่าเดลต้าลูนจะผ่านไปครึ่งปีแล้วก็ตามเราก็ไม่คิดว่าตอนนี้จะมีใครกิฟต์สักแต่ก็นะก็ขอทำให้มันจบๆไปเลยดีกว่าอันนี้ก็เป็นพาร์ท2นะครับใครยังไม่ได้ดูพาร์ทแรกก็กดไปดูตรงตัวไอ้ขวาบนได้เลยนะแล้วก็คลิปนี้มีสปอยเดลต้าลูนแบบ 300% เหมือนเดิมนะโอเคก่อนแรกเนี่ยในคลิปที่แล้วผมก็ให้ข้อมูลอะไรผิดไปนิดหน่อยซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องเกมสักเท่าไหร่แต่ก็นะมันเป็นข้อผิดพลาดอ่ะเนาะก็แก้สักนิดสักหน่อยก็น่าจะดีอ่ะไอ้บทที่คุณแม่ทาเรียบอกคริสว่านี่เธอได้เอาบาสบอมไปวางไว้ในชักโครกไหมเนี่ยแล้วผมดันไปแปลไอ้บาสบอมเป็นระเบิดเว้ยคือผมไม่รู้ว่าไอ้บาสบอมเนี่ยมันคืออะไรซึ่งก็ต้องขอบคุณคอมเมนต์เหล่านี้ด้วยนะครับที่ช่วยบอกว่ามันคืออะไรนะแล้วก็ในคลิปที่แล้วเนี่ยผมก็เห็นคอมเมนต์บางคอมเมนต์น่าสนใจอยู่นะผมจะขอยกคอมเมนต์พวกนั้นมาพูดถึงหน่อยก็แล้วกันคอมเมนต์นี้บอกว่าซีลาวกับเคลาเนี่ยเป็นคำพ้องเสียงที่ออกเสียงเหมือนกับคำว่าคลาวน์ซึ่งแปลว่ามงกุฎแล้วพ้องเสียงจริงไหมก็ลองเอามารวมกันซีกับลาวรวมมันเป็นคราวน์เคกับลาวรวมกันก็เป็นคราวน์ซึ่งเราก็เห็นได้ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันใส่มงกุฎในฉากเนี่ยนะก็เลยคิดว่าเป็นอะไรที่น่าจะเมคเซนส์เหมือนกันคอมเมนต์นี้บอกว่าตอนจบเนี่ยมันมีคำพูดหนึ่งบอกว่าคุณรู้สึกแปลกๆแล้วก็ตอนที่คริสนอนอยู่เหมือนคริสจะไม่รู้ตัวแล้วก็ต้องใช้3คนไม่ใช่หรอที่จะปิดน้ำพุซึ่งตรงนี้ก็น่าคิดอยู่นะเพราะถ้ามาดูบทตรงนี้เนี่ยมันก็บอกว่าพวกเขาเท่านั้นที่ปิดผนึกเดอะฟอนเทนได้แต่ที่ผมไม่เห็นเลยก็คือไอ้ตรงที่มันบอกว่าต้องใช้3คนนี่แหละผมมีแค่บอดแสอันเดียวก็คือไอ้ตรงบริบทนี้ลาเซ่บอกว่าแค่คริสคนเดียวเท่านั้นที่สามารถปิดดาร์คฟอนเทนได้ผมก็เลยไม่แน่ใจว่ามันต้องใช้3คนจริงๆหรือเปล่านะใครรู้ว่าช่วงไหนของเกมมันบอกว่าต้องใช้3คนก็ช่วยบอกผมหน่อยละกันนะไม่แน่ว่าผมอาจจะตกหล่นไปแล้วก็ที่ทำอยู่เนี่ยไม่ใช่การปิดผนึกน้ำพุจริงหรอวะมันไม่เหมือนการปิดผนึกอะไรสักอย่างเลยนะคอมเมนต์นี้บอกว่าช่วยพูดถึงเกี่ยวกับ The Night หน่อยได้ไหมครับแล้วก็ถ้าเกิดเราเข้าบ้านทอนเรื่อยๆจะมีบทพูดพิเศษออกมาซึ่งตรงนี้ก็ใช่ครับวิธีทำก็คือกดเดินเข้าออกบ้านลัวๆแล้วก็พอทำได้ทอนเรื่อยก็จะมีบทพูดขึ้นมาว่าทำไมเข้าออกบ่อยจังแล้วทอนเรื่อยก็จะถามว่าถ้างั้นอยากให้ทำประตูหมุนแทนให้ไหมล่ะอะไรงี้เผื่อใครนึกภาพประตูหมุนไม่ออกนะครับมันก็เป็นประมาณนี้นะซึ่งตรงนี้ก็ทำให้ผมคิดอีกว่าโทบี้ฟ็อกเนี่ยเขาคิดอะไรอยู่ว่าทำไมเขาถึงแบบว่ารู้ว่าเราจะทำอะไรอย่างนี้แล้วเขาก็ใส่มาได้เหมือนแกรู้ว่าจะมีคนเดินเข้าออกประตูเล่นๆน่ะแล้วแกก็ใส่สคริปต์นี้มาเลยอะไรเงี้ยมันแบบ I know what you're doing ส่วนเดอะไนท์เนี่ยในเกมจะมีคนเล่าเรื่องราวของเดอะไนท์ให้เราฟังหลักๆอยู่แค่คนเดียวนั่นก็คือลุงซีมเชมชอนอะชิบหายละลืมว่าชื่ออ่านยังไงอันนี้ลืมจริงอะเนี่ยเดอะไนท์เนี่ยที่รู้คร่าวๆก็คือเป็นคนที่แข็งแกร่งมากแข็งแกร่งกับพระราชา4คนรวมกันน่ะจากที่ผมไปอ่านวิกิมามันก็บอกไว้ว่าอัศวินเนี่ยเป็นคนที่มีพลังมหาศาลมากและเป็นคนสร้างดาร์คฟอนเทนทางด้านตะวันออกซึ่งเรื่องราวของเดอะไนท์เนี่ยก็คือในตอนแรกเนี่ยดาร์คเวิลด์ได้อยู่อย่างปกติแล้วเดอะไนท์ก็โผล่มาทำทุกอย่างผิดเพี้ยนพูดอย่างนี้ได้ไหมก็ประมาณนั้นแหละครับเดอะไนท์โผล่เข้ามาชนะทุกคนได้แม้กระทั่งพระราชาแล้วก็ทำให้พ่อแลนเซอร์เป็นเมนทัลเบรกดาวจริงๆต้องเรียกว่าลากพ่อแลนเซอร์เป็นฝั่งตัวเองดีกว่านะแล้วก็ในวิกิก็บอกว่าความสัมพันธ์ของพ่อแลนเซอร์กับเดอะไนท์เนี่ยพ่อแลนเซอร์เป็นแค่ทาสนะแค่ทาสอ่ะในวิกิก็ยังบอกไว้อีกว่าเจวิลเนี่ยอาจจะนะครับอาจจะเป็นลูกศิษย์ I can do anything มีใครเล่นอยู่วะแล้วก็ยังบอกไว้อีกว่าเดอะไนท์เนี่ยอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เจวิลกลายเป็นอย่างที่เห็นนะซึ่งผมว่าก็น่าจะใช่นะเพราะว่าลุงแมวเคยบอกไว้ว่าเจวิลเนี่ยวันนึงไปเจอใครไม่รู้หลังจากนั้นเจวิลก็เริ่มพูดจาแปลกๆซึ่งผมคิดว่าคนนั้นก็น่าจะคือเดอะไนท์นี่แหละนะแต่มันก็อาจจะไม่ใช่ก็ได้ซึ่งเดอะไนท์เนี่ยไม่ได้โผล่มาในชัปเตอร์1เลยนะครับก็คือแค่โดนพูดถึงเฉยๆแต่ว่าตัวตนยังไม่โผล่มานะก็ไม่แน่ว่าอาจจะโผล่มาในชัปเตอร์2ซึ่งคิดว่าก็น่าจะโผล่อยู่ดีแหละนะโดยผมคิดว่ามันน่าสนใจตรงที่ตัวละครเนี่ยเป็นตัวละครที่แข็งแกร่งกว่าพระราชาทั้ง4คนรวมกันอีกแถมยังทำให้โลกดาร์คโวลเปลี่ยนไปด้วยไงอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เจวิลตัวละครที่แกร่งที่สุดในชัปเตอร์1เนี่ยเปลี่ยนไปอีกผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นตัวละครที่น่าสนใจแน่ๆแล้วก็ถ้าเกิดจะให้ผมคาดเดาเล่นๆเนี่ยผมคิดว่าเดอะไนท์อาจจะไม่ได้มาเป็นตัวเป็นตนแบบเป็นชุดอัศวินหรือว่าชุดเกราะอะไรอย่างนั้นนะมันอาจจะเป็นแค่ชื่อเล็กเฉยๆแค่เดอะไนท์แต่ว่ารูปร่างอาจจะไม่ได้เหมือนอัศวินเพราะข้อจริงๆอ่ะอัศวินมันเป็นยศที่ต่ำกว่าพระราชาใช่ไหมแต่ว่าดันเอาชนะพระราชาได้ผมก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นแค่ชื่อเล็กเฉยๆนะแต่ก็ไม่แน่มันก็อาจจะใส่ชุดเกราะมาอย่างนั้นแหละคิดว่าเดอะไนท์จะเป็นยังไงหรือมีทฤษฎีอะไรเพิ่มเติมก็ทิ้งเม้นไว้ได้นะโดยผมจะเล่าคร่าวๆให้ประมาณนี้แล้วกันเพราะว่าถ้าเกิดเล่าหมดเนี่ยมันก็น่าจะยาวอยู่นะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์วิกิไว้ให้ไปอ่านแล้วกันนะหรือไม่ก็อาจจะมีคนมาเขียนคอมเมนต์เล่าประวัติเดอะไนท์แบบเต็มสูบเลยขออภัยที่เล่าให้เต็มไม่ได้
ไว้รอชัปเตอร์2เดี๋ยวค่อยมาเล่าอีกทีเอ๊ะพอคิดดูดีแล้วตัวละครที่แก่งที่สุดงั้นเหรอ Oh I get it now he said แล้วก็ในเกมเนี่ยจะมีการพูดถึงคำว่า tomorrow บ่อยมากหรือที่แปลว่าพรุ่งนี้โดยส่วนมากมันจะมาจากตัวละครในเกมแล้วมันจะพูดประมาณว่าเจอกันพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ว่างไหมมาหาพรุ่งนี้นะบาบาอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ค่อนข้างมีหลายคนเลยนะที่พูดอย่างเงี้ยอย่างเช่นแล้วก็ซูซี่แฟนออเนียนแอนด์เมย์บีมัชมอร์ holy that's all them แล้วประเด็นคือไอ้ตรงฉากเนี่ยตอนที่ซูซี่พูดอยู่อะเทคมันไม่ให้เราข้ามเลยนะครับมันจะค่อยๆขึ้นทีละตัวช้าๆคือพยายามกดสคิปยังไงมันก็ไม่สคิปให้นะไอ้ตรงเนี้ยซึ่งมันก็แบบว่าทำไมมันถึงกดสคิปไม่ได้วะผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีอะไรสำคัญกับไอ้คำว่า tomorrow เพราะตรงฉากนี้นี่แหละหรือไม่ก็อาจจะแค่คิดมากไปเองซึ่งผมคิดว่าพรุ่งนี้ที่หมายถึงก็คือวันพรุ่งนี้ในเกมแหละก็คือหลังจากที่คิดเป็น mental breakdown แล้วก็คิดอาจจะสลบไปแล้วก็ตื่นมาดำเนินในเรื่องต่อในวันพรุ่งนี้ใน chapter 2 but it's just a theory a game theory โอเคทีนี้ไปดูในเกมจริงกันดีกว่านะประเดิมด้วยนี้แรกเลยครับตุ๊กตาที่อยู่หลังร้านลุงแมวเนี่ยเป็นตัวละครที่คุณเทมมี่วาดขึ้นมานะครับซึ่งเป็นตัวละครที่ไม่ได้โผล่ในแอนเดอร์เทลแล้วก็เดลต้าลูนนะแต่จะเห็นได้ใน Twitter ของคุณเทมมี่นะตัวละครนี้มีชื่อว่าถ้าเกิดของไทยน่าจะอ่านประโยคนะแต่ของต่างประเทศนี่ผมไม่รู้มันจะอ่านหยกหรือเปล่ารู้สึกว่าจะได้ไปโผล่ในเกม Escape Chasm หรือเปล่านะผมไม่แน่ใจว่าได้ออกหรือเปล่านะแต่คิดว่าใช่มั้งนะถ้าเกิดใครรู้อะไรเพิ่มเติมก็ช่วยบอกหน่อยละกันนะนอกเรื่องแป๊บต้องมีคนถามแน่ว่าพี่ไม่เล่น Escape Chasm เหรอคือผมเล่นตั้งแต่วันที่มันเกมออกวันแรกเลยเว้ยแล้วผมก็อัดไปด้วยแล้วแบบผมรู้สึกว่าผมเอนเตอร์เทนคนดูไม่ดีแหละในคลิปอะผมเล่นแล้วแบบบ่นอะไรก็ไม่รู้ผมก็เลยแบบว่าเอ๊ะลบทิ้งละสกิลการเอนเตอร์เทนผมตอนเล่นเกมนี่ตกต่ำอย่างแม็กใครสนใจเกมนี้ก็ลองไปเซิร์ชดูได้ก็น่าจะเห็นยูทูบเบอร์คนอื่นทำเต็มไปหมดแล้วก็เกมนี้เป็นเกมที่คุณเทมมี่สร้างขึ้นมาเองด้วยถือว่าไปสนับสนุนเขาเลยละกันนะอันต่อมาไอ้เจ้าสตาร์วอล์กเกอร์ที่เราคุยไว้พาร์ทที่แล้วเนี่ยพอเราเล่นมาถึงฉากปราสาทแล้วแล้วเราเข้ามาที่นี่เราก็จะเจอกับมันอีกรอบซึ่งก็ไม่รู้ว่าทำไมคุกบ้านนี่ทำให้ฉันงุนงิดเป็นบ้าเลยฉันต่างหากที่คือสตาร์วอล์กเกอร์ที่แท้จริงและมันก็มีอยู่แค่นี้แหละนะมาตรงพัซเซิลที่ยากที่สุดในโลกกันบ้างถ้าเกิดเรามาคุยกับลูสคาร์ดมันชื่อนี้ใช่ไหมลูสคาร์ดอะไรสักอย่างนะโอเคพอเราคุยครับมันก็จะขึ้นไดอะล็อกนี้มาหลงทางหวาดกลัวสับสนตีแล้วเหรอบทพูดตรงนี้นะครับมันมาจากเกม I am Mean ซึ่งผมไม่รู้หรอกนะมันคือเกมอะไรเราจะเป็นตัวละครที่ชื่อว่า I am Mean ชื่อเกมก็ I am Mean ตัวละครตัวนี้ก็ชื่อ I am Mean นะซึ่งผมก็ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเกมนี้ก็คงจะอธิบายลึกอะไรไม่ได้แต่ก็นะมันก็เป็นบทพูดเดียวกันเดี๋ยวก็ขึ้นให้ดูว่ามันเป็นยังไง Lost frightened confused good มาตรงที่แก้พัซเซิลให้ซูซี่ครับตรงนี้เราสามารถทำให้ซูซี่เกิดอาการสับสนได้นะครับโดยเราต้องแก้พัซเซิลให้มันดูเหมือนถูกแต่มันไม่ได้ถูกไม่งงนะ พอทำแล้วซูซี่ก็จะพูดอย่างนี้ออกมาเย้ yeah, เราแก้ได้แล้วอะไรฟะอีกนิดเดียวเองให้พวกเราผ่านสิวะซึ่งมันก็จะเป็นอย่างนี้สองรอบด้วยกันในที่สุดแก้ได้สักทีมาสก้า just a moment เราทำเหมือนเดิมเลยนี่วะก็มีอยู่แค่นี้มาที่ห้องสมุดครับถ้าเกิดเรามากดดูประตูตรงนี้เนี่ยมันก็จะบอกว่าคุณมองเข้าไปข้างในแล้วคุณก็เห็นหมานั่งใช้คอมอยู่และดูเหมือนว่ามันกำลังทำเกมอยู่ด้วยซึ่งก็น่าจะรู้ว่าใครคนนั้นนั่นแหละนะดูเหมือนว่าคุณไม่ควรเข้าไปกวนมันนะมันดูเหมือนว่าถ้าเกิดเกมเสร็จแล้วคุณก็สามารถเข้าไปได้ซึ่งนี่เป็นการบอกในไหนว่าในชัปเตอร์2เราสามารถเข้าไปได้งั้นเลยคุณแค่ต้องเชื่อใจเจ้าหมานั่นซึ่งพอกดดูอีกก็เป็นคุณมองเข้าไปในห้องคอมพิวเตอร์แล็บทีนี้เจ้าหมานั่นมาเล่นมาลาคัสแล้วมันไม่ทำงานต่อแล้วคงใช้เวลาสักพักแน่ๆเลยซึ่งถ้าให้ผมเดานะในชัปเตอร์2ไม่แน่เข้าไปมันอาจจะเป็นแบบお前の仕業だったのかแล้วก็ตัวละครนี้หลายคนบอกว่ามันเหมือนแคสเตอร์ฟอลโลเวอร์ในอันเดอร์เทลมากซึ่งพอดูเฟรมตอนที่เขาพูดเนี่ยมันก็ดูคล้ายๆกันนะแต่เพราะว่านี่เป็นอีกจักรวาลหนึ่งเลยทำให้เขายังมีชีวิตอยู่ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะแล้วก็มีข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งในแต่ละห้องในโรงเรียนเนี่ยคุณจะสังเกตได้ว่านาฬิกามันเดินไม่พร้อมกันไม่รู้ว่าจะมีอะไรแฝงหรือเปล่าหน้ากากอันนี้หรือไม่ก็มีห้องใดห้องหนึ่งนาฬิกาเสียแต่ที่แปลกกว่าก็คือห้องที่เราตื่นมาพร้อมกับซูซี่หลังจากที่เราออกมาจากโลกดาร์คเวิลด์โด
ราจะสังเกตได้ว่าในห้องนี้เนี่ยเข็มมันมีอยู่อันเดียวหรือไม่เข็มมันก็ทับกันอยู่แล้วก็คุณก็รู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่เข็มสั้นกับเข็มยาวจะมาอยู่ที่เลข6พร้อมกันซึ่งถ้าเกิดเป็นงั้นจริง66งั้นเหรอและถ้าเติมเลข6อีกตัวหนึ่งโอ้ God not this again ซึ่งก็อย่างที่บอกมันอาจจะเป็นนาฬิกาตายหรือไม่ก็อะไรบางอย่างที่น่ากลัวและมันมีอะไรบางอย่างที่ทำให้น่ากลัวจริงๆถ้าเกิดเราไปเช็คตัวลันเชอร์ของเดลต้าลูนและกดไปที่ดีเทลเราจะเห็นว่ามันเป็นเวอร์ชัน 0.6.6.6 ซึ่งก็รู้กันอยู่ว่ามันคือเลขของยังไงก็หลอนก่อนนอนขอ gonna stop you right ว่ามาที่คุณคุณจะเห็นได้ว่าหลังคุณเนี่ยจะเป็นร้านค้าของคุณอยู่แล้วคุณก็จะเห็นได้ว่าไอตัวอักษรด้านหน้าเนี่ยมันดูเบลอๆหรือไม่ก็โดน vandalize ไปแล้วถ้าสังเกตดีๆอีกไอตัว ans ด้านหลังเนี่ยมันถูกเติมเข้าไปแบบดื้อๆเลยเป็นการแก้ไขที่ดูชาญฉลาดมากๆเผื่อใครไม่รู้เนี่ยมันก็เอาโมเดลเดียวมาจาก undertale นั่นแหละร้านของกิลบี้อะนะแหมโคตรเป็นอะไรต่างกันตรงที่ไม่มีหิมะว่ามาที่บ้านถ้าเกิดเราโทรหาคุณแม่ทอเรียลตอนที่อยู่ในบ้านแล้วเนี่ยคุณแม่ทอเรียลก็จะบ่นกับเราฮัลโหลค่ะบ้านดีเมอร์ค่ะนี่ใครเหรอคะคริสอย่าให้ฉันไปหาตรงนั้นนะติ๊ดที่สปอกี้5มีตรงนี้นะครับตรงที่เราเข้าไปหาลุงแอสกอร์ครั้งแรกเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกได้ถึงความคุ้นๆว่ามันเคยเห็นที่ไหนมาก่อนซึ่งถ้าดูดีๆแล้วเนี่ยบทพูดหรือไม่ก็บรรยากาศเนี่ยคล้ายๆกับตอนที่เราไปเจอแอสกอร์ครั้งแรกใน Undertale มากๆโดยผมจะเทียบให้ดูแล้วกันจริงๆแล้วจังหวะการขึ้นข้อความไม่ได้เป๊ะขนาดนี้นะแต่ผมตัดต่อให้มันดูง่ายอันต่อเมียมาตรงบ้านหลังนี้ครับมันจะมีคนอยู่ข้างในแต่ว่าเขาเป็นใครอ๋อตอนนี้ฉันคิดว่าไม่มีใครอยู่บ้านนะดาริงเริ่มรู้แล้วใช่ไหมใครดาริงดาริงตอนนี้ทำไมเธอไม่กลับบ้านไปก่อนล่ะฉันบอกเธอแล้วนะว่าเขาไม่อยู่บ้านนะอ๋อหรือว่าเธออยากจะคุยกับฉันงั้นเหรอขอโทษด้วยนะสุดสวยฉันเกรงว่าฉันคงไม่ได้สำคัญอะไรขนาดนั้นหรอกโอ้ that's sad ในบ้านนี้นะครับคือเมตาตอนนั่นเองนะเผื่อคนไม่รู้ว่าดูยังไงก็คำว่า darling ลงท้ายนั่นแหละใน Undertale เนี่ยเราจะเห็นว่านางเนี่ยพูด darling ลงท้ายบ่อยมากจริงๆอาจจะทุกครั้งเลยก็ได้มั้งซึ่งนี่ก็บ่งบอกว่ามันเป็นเมตาตอนแน่นอนแถมบ้านก็ทรงเดียวกันกับใน Undertale อีกเรียกได้ว่าค่อนข้างคอนเฟิร์มเลยว่าใช่แน่นวลแล้วก็ถ้าสงสัยว่าทำไมนางไม่กล้าคุยกับเราล่ะอันนี้ผมก็ขอสันนิษฐานไว้อย่างนี้แล้วกันแต่ก่อนหน้านั้นผมคงต้องอธิบายอะไรก่อนในโลก Undertale เนี่ยเมตาตอนเนี่ยจะได้เป็นหุ่นยนต์เพราะว่าอัลฟี่นะครับเผื่อใครไม่รู้จริงๆเนี่ยเมตาตอนก็เป็นผีเหมือนแนปแตบนั่นแหละโดยมีชื่อว่า Half Step Book Half นะไม่ใช่แนปและด้วยความที่ว่าในUndertaleเนี่ยนางได้เป็นหุ่นยนต์เพราะว่าอัลฟี่แต่ว่าในโลกนี้เนี่ยนางอาจจะไม่รู้จักอัลฟี่เลยด้วยซ้ำแต่ถึงแม้จะรู้จักไปอัลฟี่ก็เป็นครูไม่ได้เป็นนักวิทยาศาสตร์เหมือนใน Undertale ซึ่งก็แน่นอนเลยว่านางไม่ได้เป็นหุ่นยนต์ในโลกนี้แน่นอนซึ่งพอเมตาตอนไม่ได้เป็นหุ่นยนต์ปุ๊บผมก็คิดว่าเมตาตอนก็ยังเป็นผีขี้อายเหมือนเดิมคือพอนางเป็นหุ่นยนต์เนี่ยน่าจะมีความมั่นใจมีความแฟบูลัสสุดๆนั่นก็น่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้นางยังเป็นผีขี้อายเหมือนเดิมและไม่กล้ามาคุยกับเรานั่นเองนะอย่างที่นางบอกมาว่า I am nobody so sad ใครรู้แบ็คสตอรี่เกี่ยวกับเมตาตอนแล้วก็อัลฟี่เยอะกว่านี้ก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้นะทีนี้แหละคนจะถามว่าแล้วคู่หูเมตาตอนไปไหนนับสแตปบุ๊กนั่นเองแล้วที่เมตาตอนบอกว่าเขาคนนั้นไม่อยู่บ้านเนี่ยเขาคนนั้นคือใครซึ่งผมคิดว่าก็คือนับสแตปเหมือนเดิมนั่นแหละแล้วถ้าถามว่านับสแตปได้ผมมั้งไหมเนี่ยในเกมเนี่ยจริงๆมันก็มีบอสแสอยู่นะนั่นก็คือตรงสถานีตำรวจตรงนี้นี่เองในตอนแรกที่คุณเข้าไปเนี่ยมันก็จะบอกว่ามีคนมาที่หน้าต่างแล้วก็ปิดไปอย่างดื้อทีนี้ถ้าเกิดคุณกดเช็คประตูอีกรอบเนี่ยมันก็จะบอกประมาณว่าคุณตำรวจเนี่ยยังไม่รู้สึกใช่แบบว่าตอนนี้ยังไม่พร้อมนะอะไรวะเนี่ยซึ่งไอ้คำว่า feeling it right now เนี่ยมันสามารถบ่งบอกได้ว่าคำพูดนี้เป็นของ Nap Step Book เพราะว่าใน Undertale เนี่ยจะมีบทหนึ่งที่ Nap Step Book พูดว่า really not feeling up to it right now ซึ่งมันก็เหมือนกับบทพูดตรงนี้ไงล่ะแต่ว่าถ้าในนั้นคือ Nap Step จริงๆเนี่ยอย่าบอกนะว่า Nap Step ในโลกนี้เป็น extrovert นะเพราะว่าใน Undertale นี่แบบว่าแทบไม่กล้าเจอหน้าใครเลยนะ Nap Step เนี่ยแล้วพอมาอยู่โลกนี้เป็นคนเข้าหาสังคมว้าวครูแปะจบได้แล้วกับครูหูนี้ตรงนี้นะครับตรงที่เราเข้ามาหาชายลึกลับเราจะเห็นได้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าลาเซ่เนี่ยไม่ตามมานะแต่ในปาร์ตี้ดันมีลาเซ่เฉยซึ่งในนี้เนี่ยถ้าเกิดเราทิ้งเมนวลมันก็จะเกิดนอนดิมาที่การต่อสู้บ้างโกลชาร์ดที่เราเก็บมาได้จากในตอนเริ่มแรกอะนะ
พวกคุณก็รู้ใช่ไหมว่าโกชาร์ดอ่ะมันทำอะไรไม่ได้เลยเว้ยแต่ว่าเราสามารถใช้มันกับลูดินได้นะซึ่งพอใช้แล้วเนี่ยลูดินก็จะรู้สึกแฮปปี้นะครับด้วยเพราะเหตุอันใดก็ไม่รู้นะซึ่งหลังจากนี้ก็สเปรลูดินได้เต็มที่เลยจ้ะไม่รู้เหมือนกันนะว่าโกชาร์ดมันทำอะไรกับลูดินแล้วก็เราสามารถใช้คู่มือกับลูดินได้เหมือนกันพอใช้แล้วมันก็จะเบื่อจนน้ำตาไหลเลยทีเดียวเชียวแล้วก็จะมีเสริมอีกว่าแฮตตี้ตั้งใจฟังอย่างสุภาพและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถให้ลาเซ่แปซิฟายลูดินไปได้อะนะมาอีกตัวหนึ่งครับโคเวอร์แมว3หัวใช่แมวหรือเปล่าไม่รู้แล้วก็สามารถใช้คู่มือกับโคเวอร์ได้เหมือนกันนะแล้วโคเวอร์ก็รู้สึกซาบซึ้งแล้วพวกมันก็จะบอกว่าเฮ้ยเขาทำเหรอช่างเป็นคนที่แคร์คนอื่นอะไรอย่างนี้ตัวซ้ายด้านล่างก็บอกว่าน่ารักมากอยากได้ตัวขวาก็บอกว่ามันไม่น่าเบื่อไปหน่อยล่ะทีนี้ถ้าถามว่าแล้วตัวอื่นล่ะใช้ได้ไหมซึ่งผมก็ไปลองดูแล้วก็พบว่ามันใช้ไม่ได้ว่ะผมไปลองมาหลายตัวนะแต่พบว่าหลายตัวหรือว่าทุกตัวเลยเนี่ยมันจะขึ้นว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างนี้ยังไงล่ะผมก็ยังไม่ได้ลองทุกตัวนะถ้าเกิดใครว่างก็ไปลองดูได้นะมันใช้แล้วไม่ได้หายมันโกชาร์ดด้วย ว่าตรงนี้ครับในพาร์ทที่แล้วผมดันกล่องไปไว้สวิตช์อีกข้างแล้วก็เอาตัวของคริสไปเหยียบอีกข้างนึงคราวนี้ผมจะเอากล่องออกทั้งๆที่มันอยู่บนสวิตช์อยู่แล้วอ่ะนะคริสฉันไม่คิดว่ามันเยี่ยมมากคริสฉันคิดว่าเธอทำอะไรบางอย่างได้แล้วล่ะลาเซ่สงสัยซูซี่บอกเจ๋งตรงนี้ครับตรงที่เราเก็บริบบิ้นสีขาวถ้าเกิดเราพาเพื่อนฝูงมาทั้ง2คนเลยเนี่ยแล้วเราเอาริบบิ้นใส่ให้ลาเซ่เหมือนเดิมบทพูดก็จะเปลี่ยนด้วยค่ะคริสเธอให้ฉันงั้นเหรอฉันดูดีไหมซูซี่เปลี่ยนจากถามเราไปถามซูซี่แทนอย่ามาถามฉันเลยนะเธอยังไม่ได้ตอบคำถามฉันเลยนะฉันจะรู้ได้ยังไงล่ะฟ้าอย่ามาถามฉันสิเกียวกราดแล้วก็นะครับริบบิ้นที่เราเก็บมาได้เนี่ยถ้าเกิดเราจะใส่ให้ซูซี่นะครับซูซี่เนี่ยก็จะไม่ยอมใส่นะครับก็จะบอกว่าเฮ้ยฉันไม่ได้อยู่ป.1 นะแล้วก็มีอีกใครที่คิดจะใส่ของให้ซูซี่นี่ก็บางทีก็ต้องคิดก่อนใส่ให้ด้วยเพราะถ้าเกิดเราจะถอดของซูซี่เนี่ยนางจะไม่ให้ถอดนะครับนางจะบอกว่าเฮ้ยอย่ายุ่งซึ่งวิธีแก้ก็คือต้องไปหาของมาเปลี่ยนนะถอดเฉยๆไม่ได้แม่เจ้คนนี้นี่เอาเรื่องจริงตรงนี้ครับถ้าเกิดเราแก้พัซโซไม่ผ่านเนี่ยซึ่งวิธีไม่ผ่านก็มีอยู่วิธีเดียวก็คืออย่า กดวิ่งแล้วเราก็ทำอย่างเงี้ยไปสักประมาณ 2-3 รอบนะครับเราเสกก็จะพูดอะไรบางอย่างกับเราคริสเธอคงไม่ได้ลืมใช่ไหมเนี่ยว่าเธอสามารถกด X ครั้งเพื่อวิ่งได้นะก็เหมือนพาร์ทที่แล้วเลยครับถ้าเกิดเราไม่กดวิ่งเนี่ยราเซ่ก็จะเตือนเราแล้วก็มีตรงนี้ที่หนึ่งครับก่อนที่จะไปเจอซูซี่ตรงนี้เนี่ยถึงเราจะกดเดินกดวิ่งมันก็ผ่านไม่ได้นะครับเพราะว่าเราขาดซูซี่ไปซึ่งแน่นอนครับว่าพอเราไม่ผ่านอย่างนี้ราเซ่ก็จะมีบทพูดกับเราเหมือนกันผมเชื่อนะว่าอันเนี้ยมีคนเจอในการเล่นครั้งแรกเพราะว่าแบบไม่รู้ไงต้องไปห้องข้างหน้าก่อนอะไรเงี้ยคริสฉันคิดว่าพวกเราลืมอะไรบางอย่างไปนะบางทีเราควรไปดูห้องข้างหน้าก่อนมะลาเซ่นี่มันนาวิเกเตอร์ชัดๆกลับมาที่ทูทอเรียลของลาเซ่ครับตรงนี้จะมีสิ่งที่คล้ายกับอันเดอร์เทลอยู่นั่นก็คือไดอะล็อกของลาเซ่ซึ่งคุณจะเห็นได้เลยว่าไดอะล็อกนี้มันเหมือนกับฟาวีตอนที่เราเจอครั้งแรกในอันเดอร์เทลมากโดยผมจะเทียบให้ดูแล้วกันอันต่อมาเมนูของลาเซ่เนี่ยเคยเปิดดูได้นะครับแบบเปิดดูได้เหมือนเปิดดูหนังสือเลยในเกมจริงเนี่ยเราจะเปิดดูไม่ได้เพราะว่าโทบี้เอาระบบนี้ออกไปนะครับซึ่งก็มีคนไปแก้ไฟล์เกมมาทำให้มันใช้งานได้อีกรอบแล้วมันก็ออกมาเป็นประมาณนี้จากการวิเคราะห์ของผมนะผมรู้สึกว่าโทบี้ยังทำเมนูนี้ไม่เสร็จแล้วก็รู้สึกอะไรบางอย่างและตัดมันออกไปเพราะว่าดูจากตัวอักษรในเมนูแล้วเนี่ยมันยังดูเป็นตัวอักษรที่แบบใช้พวกคอมเขียนอ่ะมันไม่ใช่ดูแบบดูเหมือนเป็นลายมืออะไรเงี้ยลุงโทบี้คงจะวางว่าจะให้มันเขียนยังไงไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะไปทำให้มันเป็นลายมือทีหลังอะไรเงี้ยส่วนสาเหตุที่เขาน่าจะตัดออกก็น่าจะเป็นเพราะว่าคนไม่น่าจะอ่านมั้งเพราะว่ามันดูยาวมีตั้งหลายหน้าแล้วก็ดูเหมือนมีอะไรเขียนเต็มไปหมดอะไรเงี้ยอย่างที่คริสบอกในเกมเลยว่ามันดูเดนส์ดูมีอะไรเต็มไปหมดเลยก็เลยน่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ลุงโทบี้ตัดมันออกไปมั้งนะแต่จริงๆใส่มามันก็ดูน่ารักไปอีกแบบมาตรงนี้ครับตรงช้อยส์ตรงนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันทำให้ผมรู้สึกแปลกๆแล้วรู้สึกแปลกๆไงนั่นคือไอ้ตรงอัลฟี่นี่เองคือถ้าคิดดูดีแล้วอะทำไมเราถึงมีตัวเลือกให้ถามว่ารู้จักอัลฟี่ไหมคือถ้าเป็นเราในโลกเดลต้าลูนเนี่ย
เราจะไม่รู้เลยว่าไอคนเนี้ยมันมีความสัมพันธ์กับคนนี้ยังไงมีความเชื่อมโยงกันยังไงแล้วพอเราคุยกันได้มันมีช้อยให้ถามถึงอัลฟี่แบบแค่อัลฟี่คนเดียวโดยเฉพาะเลยมันก็เลยทำให้ผมรู้สึกตึงหยิดตึงหยิดนิดหน่อยที่ทำไมต้องเป็นอัลฟี่คนเดียวด้วยวะไม่รู้นะผมก็อาจจะคิดมากไปเองแล้วแต่ถ้าเกิดเข้าจริงๆก็คงเป็นคำถามแบบแรนดอมที่คุยกับเพื่อนว่ารู้จักคนนู้นไหมรู้จักคนนี้ไหมอะไรอย่างงี้มากกว่ามั้งแล้วก็มีคนบอกว่าไอ้ตรงกระดานนี้เนี่ยไอ้ตรงบูปินมันจะคล้ายบูปินของในห้องลับของแซนในอันเดอร์เทลซึ่งผมก็ลองมาเทียบกันแล้วมันก็ดูคล้ายกันแหละเพราะมันคือบูปินแหละมั้งซึ่งผมคิดว่ามันคงไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันหรอกเพราะว่ามันเป็นบูปินมันก็คล้ายกันแหละแถมภาพยังเป็นอย่างงี้อีกยิ่งดูยากไปใหญ่อันต่อมาก็จะเป็นอันที่แปลกหน่อยผมเคยไปดูคลิปของชาวต่างชาติมาแล้วเขาบอกว่าตาที่อยู่ในคุกเนี่ยมันอาจจะเป็นตาของลุงแมวเพราะเขาว่างั้นเนี่ยผมก็เกิดไอเดียขึ้นมาที่ว่าถ้าเกิดเราลองเอาตามาใส่ให้ลุงแมวดูแหละผมก็เลยลองไปทำใน Photoshop ซึ่งผลที่ได้มาก็คือซึ่งเอาจริงผมก็ไม่ได้คิดว่ามันดูแย่หรอกนะแต่ผมคิดว่ามันคงไม่ใช่ตาของลุงแมวหรอกแล้วยังมีคนบอกอีกว่าตาข้างขวาของลุงเขาเนี่ยคือด้านขวาของมุมมองลุงแก่นะมีหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าไอ้ลูกวงกลม3อันเนี่ยมันไปคล้ายกับฟาวีในฉากนี้ซึ่งผมก็คิดว่ามันไม่รู้อ่ะมันก็น่าจะเป็นอะไรที่แบบรียูสคล้ายๆกันหรือว่าอะไรประมาณนั้นน่ะมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกันหรอกมั้งนะแม่เดลต้าลูนี่ก็มีอะไรคล้ายๆในแถวเยอะเลยเนาะเรียกได้ว่าเจออะไรคล้ายๆกันก็ไวแดดดาวไวแดดดาวอันต่อมาในตอนแรกตอนที่คุณแม่ทอเรลพาเราไปส่งเรียนเนี่ยถ้าสังเกตดีๆทางด้านขวาจะมีฟอกกิตอยู่ซึ่งหลังจากตอนที่เรากลับมาจากดาร์กเวิลด์เนี่ยเราก็สามารถฟรีโรมได้ใช่ไหมแต่ว่าเราไม่เห็นฟอกกิตเลยสักตัวไม่แน่ว่าอาจจะใส่มาเป็นอิตเตอร์เอกหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้อันนี้เป็นอันที่ผมอยากทดลองดูนะครับนั่นก็คือถ้าเกิดเราเล่นแบบสายแปซิฟิกเนี่ยหรือที่เรียกว่าสายเมตตาของเรานั่นเองแต่ว่าเราจะเว้นไว้ให้คนหนึ่งนั่นก็คือพระราชาของเรานี่เองโดยผมจะดูว่าถ้าเกิดเราตีเขาจนเฮดพีหมดเนี่ยฉากจบจะเป็นแบบไหน well let's sayแม่ไม่ต้องไปสนใจดาเมจนะเพราะขี้เกียจเล่นก็เลยไปตีบวกดาบคริสมาแค่ก็9เองซึ่งบทพูดตรงนี้ก็ไม่ได้สำคัญอะไรมากนะโดยผมจะตัดไปเลยดีกว่าตรงนี้เลยดูกันว่าจะได้ฉากจบแบบไหนมีเสียงนี้นั่นน่ะคือใช่แล้วมอนเตอร์มาช่วยเราสรุปถ้าเกิดเราจะเล่นสายแปซิฟิกเราสามารถตีพอลแลนเซอร์ได้เสริมอะไรนิดๆหน่อยๆยังมีศัตรูอีกตัวนะที่เราตีไปแล้วเราก็ยังได้ฉากจบแบบดีอยู่นั่นน่ะคือเจ้าซีลาของเรานั่นเองโดยจะเป็นฉากที่เราเจอมันครั้งแรกนะโดยผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยจะกดให้ซูซี่ X compliment ไปใช่ไหมในตอนเล่นครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ซูซี่ก็จะ betray เราโดยการตีแม่งเลยนั่นเองซึ่งพอเป็นอย่างนี้หลายคนก็ชิปหายละอย่างนี้จะนับเป็นแบบจีโนไซด์อะไรอย่างงี้ปะวะซึ่งจริงๆมันก็ไม่ใช่นะครับเรายังสามารถได้ฉากจบแบบดีอยู่ถึงแม้เราจะกด X compliment ไปก็ตามนะแต่ถ้าเกิดหลังจากนั้นเราไปตีใครจนเขาวิ่งหนีไปอย่างนี้ก็ได้ฉากจบแบบแย่เหมือนเดิมนะโดยตรงนี้ผมขออธิบายก่อนดีกว่าว่าการที่เราตีมอนเตอร์จนมันหมด HP ไปแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้ตายนะครับมันจะวิ่งหนีนะคุณก็สามารถสังเกตได้ตั้งแต่ตรงที่เราไม่ได้ EXP ตั้งแต่แรกแล้วนั่นแหละง่ายๆเลยว่าไม่มีจีโนไซด์แน่นอนเพราะว่าถึงเราจะตีไปจน HP หมดไปกี่ตัวก็ตามก็จะวิ่งหนี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 แล้วก็วิ่งหนีไปตลอดนะโอเคก็เอาเป็นว่าขอจบพาร์ท2เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับคือจริงตอนแรกกะจะให้พาร์ทนี้เป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วก็แบบประมาณ20นาทีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยความเคยชินของผมก็เลยทำไปทำมากลายเป็น40นาที ก็เลยเดี๋ยวตัดอีก20นาทีไปเป็นพาร์ท3ก็แล้วกันนะคลิปนี้จะได้ไม่ยาวเกินไปด้วยดีสำหรับทุกคนมีพาร์ทได้เยอะอย่างนี้ก็ดีเนาะจะได้ดูแบบว่าซีรีส์นี้มันไม่ได้จบอยู่ตรงนี้ไวเกินไปแน่นอนครับว่าคลิปยิ่งสั้นๆคนยิ่งดูจบเยอะมั้งนะแล้วก็ถ้าจะมีอะไรเสริมหรือว่ามีอะไรแนะนำให้เอาไปลงในคลิปหน้าก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้วยโดยผมว่าคลิปหน้าเนี่ยน่าจะขุดอีสเตอร์เอ็กจนไม่มีอะไรเหลือให้ทำแล้วมั้งก็นั่นแหละครับมอทูคัมในพาร์ท3ซีย่าอะดิโอสบุยโยโย